ไปดูความคืบหน้าในการรื้อพงพางในทะเลสาบสงขลานะครับหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดประกาศให้รื้อถอนภายใน15วันซึ่งจะครบกำหนดวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับตอนนี้ก็มีข้อสังเกตมาจากนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับอยากจะให้ชี้แจงกับชาวบ้านให้ชัดเจนรวมไปถึงการวางแนวทางในการแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยจังหวัดสงขลาบูรณาการหลายหน่วยงานครับเพื่อเตรียมรื้อถอนเครื่องมือประมงพงพางเครื่องมือประมงผิดกฎหมายออกจากแนวเขตร่องน้ำสงขลาตั้งแต่บริเวณหัวพญานาคไปจนถึงท่าเทียบเรือประมงใหม่ท่าสะอ้านในเขตอำเภอเมืองสงขลานะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือระยะทางเนี่ยในทางกว้าง300เมตรยาว 5,000 เมตรมีการปิดประกาศให้เจ้าของพงพางจำนวน13แถวจำนวน158ช่องให้รับทราบแล้วก็แจ้งกำหนดรื้อถอนภายใน15วันครับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ทำให้ถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับว่าการแก้ปัญหานี้ภายใต้การนำของนายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจะทำได้จริงหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้หลายครั้งแต่ไม่เป็นผลครับทางนักวิชาการด้านการจัดการประมงจังหวัดสงขลาก็มองว่าการแก้ปัญหาเครื่องมือประมงโพงพางในทะเลสาบสงขลานั้นควรจะต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนว่าถ้ารื้อถอนออกไปแล้วหน่วยงานภาครัฐจะมีการเฝ้าระวังดูแลร่องน้ำหลังการรื้อถอนอย่างไรแล้วก็ยังต้องใช้หลายศาสตร์ที่จะมาแก้ปัญหาค่ะนี้เราก็ต้องดูว่าถอนเนี่ยเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของการถอนและต้องอธิบายให้คนที่เขาปักพงพางอยู่เนี่ยให้เข้าใจว่าจำเป็นต้องถอนเพราะว่าอย่างนี้แต่ถ้าถอนไปแล้วเนี่ยคุณย้ายเขาไปเป็นโจรใช่ไหมคงไม่ใช่เราก็ต้องหาทางออกให้เขาใหม่ว่าเขาถอนไปแล้วเนี่ยนะเขาได้อะไรบ้างจากการถอนไม่ใช่ค่าหรือถอนเนี่ยแต่มันต้องเป็นอาชีพเป็นทางออกให้ครอบครัวหนึ่งที่ทำพงพางตรงนี้มีทางออกให้กับครอบครัวอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านอกจากพงพางแล้วยังมีเครื่องมือประมงผิดกฎหมายอีกหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นไซนั่งไซนอนหรือว่าไอโง่ที่เป็นเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำวัยอ่อนนะครับแล้วก็ยังมีการปลูกสร้างอาคารที่เรียกว่าโฮมสเตย์ในทะเลสาบสงขลารอบตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเลสาบสงขลามานานครับ